เราจะสร้างเพลงเป็นสื่อการสอนสักเพลงหนึ่งนะครับโดยใช้ Suno AI นะครับสร้างเพลงให้เรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างเพลงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปสร้างเพลงนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าจะใช้แบบโปรแบบมีค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องสมัครไปที่ตรงไหนนะครับทำอย่างไรนะครับถ้าเราจะใช้นะครับจะเลือกโปรโมชั่นนะครับเลือกค่าแบบค่าใช้จ่ายของซูโน่นะครับเรามาตรงนี้นะครับมาที่ subscribe ตรงนี้นะครับ subscribe นะครับคลิกนะครับนี่นะครับเข้ามาที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นแบบเบสิกนะครับเบสิกแพลนนะครับก็คือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้แบบมีค่าใช้จ่ายนะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างนะครับอันแรกก็คือแบบรายเดือนนะครับแบบรายเดือนถ้าจะแบบโปรแพนนะครับตรงนี้นะครับ10ดอลลาร์นะครับ10เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อเดือนนะครับถ้าจะใช้แบบนี้ก็คลิกตรงที่ Subscribe เนี่ยเข้าไปเลยนะครับก็จะทำได้สามารถ create ได้ 2,500 เครดิตนะครับ500เพลงนะครับหรือถ้าจะใช้แบบพรีเมียมนะครับพรีเมียมแฟนก็มาตรงนี้นะครับ30เหรียญดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับก็จะได้ 10,000 เครดิตนะครับหรือ 2,000 เพลงนะครับก็จะมีอะไรต่างๆนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็เพลงงานนะครับมันก็อาจจะนักเสียงร้องเสียงดนตรีมันก็อาจจะเลือกได้ดีกว่าแบบฟรีนะครับอันนี้คือแบบเดือนนะครับถ้าสนใจแบบไหนก็คลิก Subscribe ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าจะใช้แบบรายปีนะครับมาตรงนี้นะครับ yearly billing นะครับคลิกนะครับก็มาตรงนี้นะครับก็จะ pro plan นะครับก็96ดอลลาร์นะครับต่อปีอันนี้ก็2,500เครดิตนะครับ500เพลงนะครับถ้าแบบ premium plan นะครับก็288ดอลลาร์ต่อปีนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Subscribe ตรงนี้นะครับก็จะมีเครดิตนะครับ 10,000 เครดิตนะครับ 2,000 เพลงนะครับโอเคครับนี่คือแพลนนะครับในการเลือกใช้งานนะครับ Suno AI นะครับสำหรับผมนะครับก็จะใช้เพียงแค่แบบเบสิกนะครับเบสิกแผนไปก่อนนะครับเพราะถ้าเราทำในเชิงพาณิชย์นะครับก็น่าจะใช้แบบโปรนะครับแบบโปรแบบพรีเมียมไปนะครับครับกลับเข้ามาที่การสร้างเพลงของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโฮมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ create นะครับไปที่ createคลิก create นะครับวันนี้นะครับผมจะสร้างเพลงเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเอาเพลง A B C D นี่แหละนะครับให้เด็กๆได้ฟังได้นำไปร้องนะครับผมก็เปิดที่คัสตอมนะครับคัสตอมตรงนี้ครับ
แล้วก็มาคลิกที่ไลลิกเนี่ยนะครับเราจะพิมพ์เนื้อเพลงเข้าไปนะครับผมก็จะพิมพ์เนื้อเพลงนะครับสมมติเราเอาเพลง A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z สังเกตนะครับ26ตัวอันนี้ก็จะเป็นท่อนแรกนะครับเราคัดลอกนะครับเอาไปวางท่อนต่อไปคอนโทรล V ก็ได้นะครับเอาสัก3ท่อนคอนโทรล V แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทำเพลงนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็มาที่สไตล์ออฟมิวสิกนะครับเราก็เลือกจะเอาเพลงแบบใดนะครับเอาเป็นแดนซ์ร็อกดูซินะครับเอาเป็นเมลฟีเมลคอรัสแล้วก็มาตั้งชื่อเพลงครับชื่อเพลงก็เพลง A B C นี่แหละรู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ create ครับ click createก็รอให้ Suno นะครับ create เพลงให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับว่าเพลง ABC ที่เราให้ Suno สร้างให้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เพลงแรกเสร็จแล้วนะครับลองฟังดูครับคลิกตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับในเพลงแรกนะครับมาฟังเพลงที่2ครับลองฟังดูครับ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZP C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ผมคิดว่าเพลงที่2เนี่ยน่าจะร้องชัดกว่านะครับผม
ก็เลือกเอาเพลงที่2แล้วกันนะครับเราก็มาที่จุด3จุดนี้นะครับ3จุดนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับมาที่ Audio นะครับผมจะเอาเป็นเสียง MP3 นะครับเอาแค่เสียงครับแล้วก็คลิกครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเราไปฟังดูครับA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G ก็ได้แล้วนะครับเราก็นำไปต่อยอดนะครับโดยการสร้างเป็นวิดีโอนะครับ